ถึงแม้วิกฤตเพดานหนี้เนี่ยจะคลี่คลายนะครับแต่ปัญหาต่างๆนายังคงหนักหน่วงอยู่เหมือนเดิมนะ JP Morgan ออกมาเตือนนะครับว่าสภาพคล่องกว่า1ทริลิออนดอลลาร์จะหายไปจากตลาดครับรวมถึงนะครับตอนนี้เนี่ย S&P 500ไม่ใช่เวลาที่ควรจะซื้อเลยแพงเกินไปน่ากังวลเกิดอะไรขึ้นหรือหุ้นจะร่วงแรงในคลิปไลฟ์ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับทีเพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามมาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะฮะในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกานะครับซึ่งหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้มีความกดดันความตึงเครียดเรื่องของเพดานหนี้ถูกมั้ยฮะที่ทางอเมริกาจะขึ้นเพดานหนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็เคลียร์นะฮะก็ขึ้นได้เป็นปกติอยู่ที่34ทริลิออนดอลลาร์ครับซึ่งในฝั่งของตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะ S&P 500เนี่ยนะก็มีการดีดตัวกลับมาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับท่ามกลางก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้งหาเรื่องของวิกฤตธนาคารนะครับแบงค์รันแบงค์ล้มนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นสูงไปเกิน 5% เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเศรษฐกิจเนี่ยผงกหัวเข้าสู่ถดถอยแต่ตลาดหุ้นเนี่ยยังคงกระดิกกระดานะครับอันเนื่องมาจากว่าตอนนี้มีธีมเรื่องของ AI นะครับ AI กำลังมาแรงนะทำให้ดัชนีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับสื่อมีคนหลายคนเนี่ยแอบแซวนะครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยของเราแล้วเนี่ยนะครับ10ปีที่ผ่านมานี้ไม่ไปไหนมาไหนนะครับแต่อเมริกาเนี่ยนะครับขึ้นจนลงจนขึ้นอีกรอบใหม่จนแบบทำผลตอบแทนได้สูงมากกว่าตลาดหุ้นไทยเยอะแยะมากมายครับซึ่งก็ต้องย้อนจริงๆว่าตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินไปทั่วโลกนะครับที่อื่นเนี่ยค่อนข้างแห้งๆนะแต่อเมริกาเนี่ยเติบโตได้ดีจริงๆครับแต่คำถามก็ว่าเอ้ยแล้วมันจะดีจริงๆหรือเปล่าราคาหุ้นแพงไปหรือไม่ทั้งที่ความเสี่ยงเนี่ยกำลังประดังประเดเข้ามาเรื่อยๆครับอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าข้อตกลงเรื่องของเพดานหนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าคลี่คลายไปแล้วนะคุณโจไบเดนก็เซ็นเรียบร้อยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าอเมริกาจะเป็นหนี้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโดยการเป็นหนี้เนี่ยนะครับก็คือการออกตัวพันธบัตรรัฐบาลออกมานั่นเองครับซึ่งปริมาณเงินที่คาดการณ์กันเองครับก็ประมาณหลักทริลเลียนดอลลาร์หรือว่าล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับขนาดก็ตอนนี้เนี่ยวอลล์สตรีทตลาดทุนเนี่ยนะครับพร้อมกับเม็ดเงินตอนนี้มากขนาดไหนครับพอต้องอย่าลืมนะครับว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่รับซื้อพันธบัตรรัฐบาลหลักๆของอเมริกาเนี่ยก็คือทางเช่นเฟดธนาคารกลางสหรัฐเองนะครับหรือว่าเป็นประเทศพันธมิตรเช่นทางจีนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหรือประเทศต่างๆนาทั่วโลกครับแต่อย่างนี้หลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้จีนเองเนี่ยก็ลดการถือครองพันธรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะล่าสุดเนี่ยแตะระดับต่ำสุดในรอบ12ปีแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนทุนสำรองเนี่ยเป็นทองคำนะครับหรือว่ามีเทรนด์การถือทองคำที่มากขึ้นนั่นเองซึ่งจีนก็ถือทองคำมากขึ้นทุกๆเดือนเลยนะครับนำเข้าไปตลอดต่อเนื่องครับแต่แล้วไม่ใช่แค่จีนนะครับหลายประเทศเองก็ทำอย่างนี้เช่นเดียวกันครับเช่นรัสเซียเนี่ยเทดอลลาร์ไม่เหลือแล้วนะครับรวมถึงญี่ปุ่นที่เป็นประเทศพันธมิตรเนี่ยก็ทำการเทขายดอลลาร์ด้วยนะก็เรียกว่าตั้งแต่เกิดการคว่ำบาตรการเซ็นชันรัสเซียคราวนั้นนะครับธนาคารกลางทั่วโลกก็ต้องกระจายความเสี่ยงไปถือสกุลอื่นมากนะครับรวมถึงถือตัวทองคำด้วยนะครับและที่รู้ว่าตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดเองเนี่ยก็ทำการทำ QT นะครับหรือว่าทำการตึงตัวนะครับลดสภาพคล่องในตลาดลดบาลานซ์ชีทของตัวเองก็คือทำการเทขายพันธบัตรรัฐบาลของตัวเองออกมาด้วยซ้ำคำถามคือผู้ที่ซื้อรายใหญ่แต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มีใครอยากจะซื้ออะไรมากขนาดนั้นแล้วนะครับเฟดเนี่ยแถมยังขายออกมาด้วยเนี่ยนะฮะคำถามที่สนใจคือว่าแล้วใครจะมาซื้อพันธบัตรตรงนี้และถ้าเขามาซื้อจริงๆเนี่ยเงินจะไหลออกจากตรงไหนกันแน่เพราะตอนนี้เงินมันค่อนข้างแห้งนะครับซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าในฝั่งของธนาคารพาณิชย์นะฮะมีเม็ดเงินเนี่ยไหลออกไปจากธนาคารมากมายนะครับหลังจากเกิดวิกฤตแบงค์ล่มแบงค์รันนะแต่มากกว่านั้นเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องของผลตอบแทนด้วยครับเพราะว่าผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนสูงถึง 5% ครับคือคนเนี่ยก็คิดง่ายๆนะครับก็ทำการเอาเงินฝากเขาไปถือตัวพันธบัตรที่มีความมั่นคงสูงกว่าผลตอบแทนสูงกว่าเยอะดังนั้นทำให้ตัวธนาคารเนี่ยครับรีเซิร์ฟหรือว่าเงินสะสมธนาคารเนี่ยแห้งลงไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับผลตอบแทนพันธบัตร2ปีเนี่ยก็สูงถึง 4.5% เลยทีเดียวครับซึ่งทาง JP Morgan ออกมาบอกด้วยนะครับว่าหากเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะก็คือตัวแอสเซทเนี่ยตัวบอนด์เนี่ยมูลค่ากว่า1ที่เข้ามาเนี่ยนะครับจะทำการดูดสภาพคล่องจากที่อื่นครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่าตัวพันธบัตรรัฐบาลที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะที่ผลตอบแทนไม่ได้สูงมากเนี่ยคนก็จะเทขายนะครับเข้ามาสู่ตัวใหม่เนี่ยที่เป็นตัวระยะสั้นผลตอบแทนสูงกว่าที่ 5% กว่าครับ
น่าจะให้มูลค่าของพวกทรัพย์สินต่างๆนานร่วมไปกว่า 5% เลยก็เป็นไปได้ครับค่อนข้างสอดคล้องกับ JP Morgan นะครับในฝั่งของตัว Citigroup นะนักวิเคราะห์ก็ออกมาบอกนะครับว่าเฮ้ยคล้ายๆกันนะมองว่าตัว S&P 500จะร่วมไปกว่า 5.4% นะครับก็คือ2เดือนต่อจากนี้เนี่ยเตรียมลงไปเลย 5.4% ครับเพราะเป็นส่วนต่างเรื่องของตัวผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่าเงินไหลๆออกจากที่นี่ไปนั่นเองครับนักวิชาการยังเทียบเคียงกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นตัว Lehman Brothers ด้วยนะครับบอกว่าเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะเรื่องของสภาพคล่องที่ค่อยๆหดหายไปนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีการเงินสภาพคล่องออกไปเหมือนกันแต่ว่ามันกลับมีการดีดตัวกลับขึ้นมานะครับและถ้าอยู่ดีๆเนี่ยฮะมันแห้งไปเรื่อยๆจะเกิดการหดตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับในรูปภาพก็คือตอนสมัยเรย์แมนล้มเนี่ยนะครับร่วงยาวเลยฮะพอตอนนี้เนี่ยเฟดทำการคุมเข้มเรื่องของสภาพคล่องทำ QT นั่นเองนะครับซึ่งตัวสภาพคล่องจะหายไปประมาณ 6% ต่อปีครับเกลียวพันธบัตรระยะสั้นตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยใครๆก็ต้องอยากได้นะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงนะอย่างเช่นพวกกองทุนต่างๆหน้ากองทุนบริษัทนานสวัสดิการเกษียณอายุอะไรพวกนี้ก็ต้องเทขายสิ่งที่เขาถืออยู่อันเก่าอาจจะเป็นตัวพันธบัตรตัวระยะยาวนะครับรวมถึงตัวหุ้นด้วยเนี่ยมาถือตัวใหม่นั่นเองพอเกิดขึ้นเป็นปุ๊บหมายว่าอะไรครับหมายความว่าพันธบัตรระยะยาวเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมียิวที่เติบโตสูงขึ้นนะครับเพราะถูกแรงเทขายก็คือราคามันร่วงนั่นแหละครับลองนึกภาพนะครับว่าเงินเท่าเดิมเลยนะแต่ถูกดึงออกไปเรื่อยๆนะครับน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่กับการมีแอสเซทที่เพิ่มขึ้นมานั่นคือหนี้สาธารณะเนี่ยนะครับทำให้มันก็ต้องแบ่งๆกันไปและราคาก็อันเก่าก็ต้องร่วงอันใหม่ก็ต้องดีกว่าครับซึ่งทางซิตี้กรุ๊ปนะครับได้จำลองเหตุการณ์ในอดีตนะฮะที่เงินสำรองของธนาคารเนี่ยทำการลดลงไปที่$500,000,000นะครับในช่วง12 วีคที่ผ่านมาซึ่งจากการทำนายก็เห็นภาพว่าตัว S&P 500เนี่ยจะมีตัวดอดาวนะครับก็คือราคาร่วงหล่นนั่นเองฮะก็เรียกว่าตามตัวแบงก์รีเสิร์ฟไปเลยนะครับซึ่งจะบอกอีกนะครับว่าการลดลงของตัวแบงก์รีเสิร์ฟนี่นะครับก็จะเป็นอุปสรรคหลักๆนะอันเนื่องมาจากตอนนี้เนี่ยผู้คนก็ถอนเงินออกนะครับรวมถึงทำให้พวกเขาได้ปล่อยกู้อะไรได้ยากขึ้นด้วยนะครับให้มองเห็นภาพแบบนี้ครับว่าแบงก์รีเสิร์ฟเนี่ยเป็นเสมือนแบบว่าทุนในมือของแบงก์นะครับถ้ามีมากปุ๊บแบงก์ก็จะมีความยืดหยุ่นในการที่จะปล่อยกงปล่อยกู้นะครับแต่กับการครับถ้ามันแห้งๆลงไปเนี่ยแบงก์ก็จะไม่อยากจะปล่อยกู้และมีความเสี่ยงมากมายรวมถึงการเข้าซื้อหุ้นกู้ต่างๆนะของขนาดเล็กเนี่ยก็จะทำได้ยากด้วยเพราะว่าเงินในมือมันน้อยนะครับเช่นตามทฤษฎีนะครับที่บอกว่าพันธบัตรระยะสั้นหรือผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยครับมันเป็นเหมือนรายจ่ายของทางแบงก์พาณิชย์นะครับถ้าตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนระยะสั้นมันสูงมากๆหรือว่าตัวเคิร์ฟเนี่ยมันกลับหัวมากๆเนี่ยนะครับทำให้รายจ่ายของทางแบงก์เนี่ยมีมากขึ้นด้วยครับเพราะแบงก์นี่นะครับก็คือรับฝากระยะสั้นถูกไหมฮะแล้วก็ไปปล่อยกู้ระยะยาวตามหลักแล้วนะครับระยะสั้นมันควรจะต้องมีดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำถูกไหมฮะและระยะยาวเนี่ยควรมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าและก็เป็นกำไรของทางแบงก์ครับแต่นี่จึงเป็นเศษที่ว่าบรรดากูรูเนี่ยได้ออกมาทำนายนะครับว่าการปลดล็อกนะเรื่องของพันธบัตรนี่ครั้งนี้ทำให้มีตัวพันธบัตรออกมาตลาดค่อนข้างเยอะหลักทีเรียนนะครับแต่ผู้ซื้อเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะทำให้ทั้งพวกที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องถูกโยกมาทางนี้ครับทำให้ภาคธนาคารเองก็จะถูกกดดันอย่างหนักนะครับตลาดบอลตลาดหุ้นเองก็จะถูกเทขายอย่างหนักเพื่อมาซื้อตัวนี้หลัก1 ทริลเลียนดอลลาร์อีกด้วยและล่าสุดนะครับโลกเราเนี่ยยังคงเข้าสู่สภาวะการเกิดถดถอยอีกด้วยนะครับดัชนี PMI นะที่เป็นดัชนีการชี้วัดเรื่องของเศรษฐกิจการผลิตเนี่ยนะครับก็ออกมาค่อนข้างต่ำนะครับก็เรียกว่าเป็นโซนที่จะเข้าสู่ช่วง recession เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับกู้ได้มากขึ้นเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยก็เป็นหนี้ที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะขาดดุลก็มันได้มากขึ้นด้วยนะครับพอเป็นหนี้เนี่ยกู้ไปแล้วก็ไม่ค่อยมีใครแคร์เรื่องการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าอย่างการขาดดุลก็มันก็ต้องมีมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายจะนำมาซึ่งอะไรครับนั่นคือการอ่อนตัวของเงินดอลลาร์นั่นเองแล้วก็มองว่าทองคำอาจจะกลับมาได้ด้วยซ้ำครับถึงแม้ตอนนี้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยยังคงกระดีกระดานะครับกับทีม AI Technology ที่ดีดตัวขึ้นมานะครับอย่างเช่น Goldman Sachs เนี่ยออกมาบอกได้ว่า AI อาจจะผลักดัน S&P 500เนี่ยขึ้นไปถึง 30% เลยนะครับในช่วง10ปีต่อจากนี้นะฮะก็เรียกว่าของเข้าแรงจริงๆนะตอนนี้หันไปทางไหนก็มีแต่ AI นะครับอีกทั้งเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่หายไปเลยนะครับยังสูงที่ 4.9% นะครับถ้าเป็นตัวคอยเวอร์ชันเนี่ยก็อยู่ที่ 5.5% ครับและเฟดก็ทำการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าสูงมากๆอยู่แล้วนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะคงสูงไปได้มากกว่านี้อีกนะครับก็ทำให้จะเป็นหนึ่งในแรงกดดันทั้งเรื่องของธนาคารทั้งเรื่องของภาคธุรกิจตัว earning ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยต้องถูกกดดันจากตัวดอกเบี้ยที่มากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็จับตาดูกันออกไว้ว่าหุ้นที่ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยจะขึ้นอย่างยั่งยืนได้จริงๆหรือนะครับหรือว่าเป็นการขึ้นล่อเม้าหรือว่าจะขึ้นจริงๆกันแน่ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามช่องคิม Property ด้วยนะฮะและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับใครที่อยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกนี่นะฮะผมมีพรีเมียมคอนเทนต์ในห้องเรียนวงในนะครับกดสมัครข้างล่างนี้ได้เลยนะฮะก็จะไปรวบรวมรีเสิร์ชดังๆต่างๆนานมาเล่าสู่กันฟังในห้องเรียนวงในครับก็เรียกว่าขับรถไปก็ฟังรีเสิร์ชดังๆไปได้ด้วยกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายนะครับถือได้นานกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ
การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ